ศึกวันกิ่งทองที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่5กรกฎาคมครับมาดูไคโตะววันชัยครับชกคู่4เจอกับเพชรอนันต์บอจรินศักดิ์ไคโตะววันชัยกับเพชรอนันต์มีมาน้ำหนักเท่านะครับ117ปอนด์ครับกรรมการจิรศิลป์ศิระรัตน์สกุลดูยก3ครับไคโตะต่อ 3-2 ไคโตะววันชัยนี่นักชกจากญี่ปุ่นนะครับในสายหลุดครับเจอแข้งขวาครับเนี่ยครับแข้งซ้ายมาฮะถีบซ้ายเตะขวาครับไคโตะท้าดวลชวนแรกนะครับนี่ชวนทะเลาะเลยครับต่อยซ้ายเอาศอกขวาของเพชรจรินเพชรอนันต์นะครับเพชรอนันต์บอจรินศักดิ์นะครับกรรมการแยกมาครับยังเป็นไคโตะนะครับที่เดินต่อครับถีบซ้ายนำได้ช่วงได้ยาวครับไคโตะเองก็ฟอร์มไม่สู้ดีนักนะครับก็แพ้ติดต่อกันมาหลายไฟนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนี้แพ้เข็มเพชรวอไพรอนันต์ครับก่อนนั้นแพ้น็อกยก5โดโดลูกโคกรักแล้วก็แพ้ฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ครับเอาละครับจับได้ล็อกได้ตีเข่าซ้ายครับตีขวามาครับทางด้านของไคโตะไฟนี้ก็ถือว่าจัดให้ได้มีโอกาสได้เกิดสูงนะครับเดินต่อครับไคโตะถีบซ้ายนำเตะซ้ายสูงครับทางด้านของเพชรอนันต์ครับหาเหลี่ยมนี่ได้หมดนะครับไคโตะนี่ทั้งนอกทั้งในได้หมดครับยอดก็เก็บได้ 800,000 เศษๆนะครับถือเป็นตัวเลขที่พอมีตังค์เหลือกลับบ้านบ้างครับโปรโมเตอร์วินัยนาคศิลป์หรือว่ากิ่งทองลูกพระบาทไปถีบครับเจอแข้งครับศอกซ้ายศอกขวาครับตีเข่าขวาครับเพชรอนันต์ไปโต้โต้คืนด้วยซ้ายกรรมการแยกออกมาครับถีบซ้ายนำเจอแข้งซ้ายครับตีเข่าดูเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะครับหมดยกครับหมดยกที่3แต่ว่าเพชรอนันต์นี่ก็ไปถอยเยอะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับหมด3ขึ้น4นี่ราคายันเสมอไคโตะนะครับคือก็ดูแล้วมีตีตื้นขึ้นมานะครับตามราคาต่อรองแต่ว่ารูปเกมนี่เพชรอนันต์ก็ยังถอยอยู่ฮะมีจังหวะเดินทำแกก็ไม่ทำครับได้ก็ถอยครับไคโตะก็ได้ใจแล้วครับเสียบซ้ายไปครับถือว่าเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นที่ชกมวยไทยและรู้จักธรรมชาติของกองเชียร์เมืองไทยครับแทงเข่าขวาไปฝาดศอกเอ้าโอ้เสียบซ้ายแล้วก็ฟันขวาครับโอ้โหแทบจะคลายของเก่าเลยนะครับเป็นจังหวะเด้งเชือกมาครับเนี่ยครับเสียบขวาไปนะครับแล้วก็ฟันขวาครับไม่ใช่เสียบซ้ายครับเสียบขวาครับนะครับเสียบขวาไปก่อนแล้วก็ฟันขวาครับนี่ครับมีอาวุธครบเครื่องครับไคโตะววันชัยเกิดสมใจแล้วครับไคโตะววันชัยหรือว่าเอ็กซิลิคอนยิมครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่4นะครับกรรมการนับไม่ถึง10ครับ